เรื่องราวในถิ่นคแมกรอมบนพื้นที่ของอดีตสมรภูมิอันนำสยามยุทธก้ายังจับตัวยังตบานแต่ลังแต่กอต้องไปจันจิบก้าเลยอ๋อแกฮันเปรละบ้าคำว่าคแมกรอมนั้นหมายถึงชาวคแมที่อาศัยอยู่ในถิ่นฐานตอนล่างครับได้รวมกลุ่มกันเป็นชุมชนใหญ่บนพื้นที่ราบตั้งแต่ทางตอนใต้ของโตนเลสาบครับเลื่อยมาจนถึงปลายแม่น้ำโขงก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเลซึ่งเมื่อมีการแบ่งเขตแดนหลังสิ้นยุคอาณานิคมของฝรั่งเศสที่กลับบ้านไปแล้วนั้นก็เอาดินแดนส่วนหนึ่งไปเป็นของเวียดนามครับถึงตรงนี้แล้วก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมครับว่าทำไมพื้นที่บริเวณทางตอนใต้ตรงที่แม่น้ำโขงไหลผ่านจนออกปากแม่น้ำนั้นจึงมีชาวเวียดนามเชื้อสายคแมร์อาศัยอยู่มีวัดวาอารามครับอยู่มากมายหลายแห่งและก็ยังใช้ภาษาเขมรในการสื่อสารกันเป็นภาษาที่สองพูดคุยกันอยู่ในครอบครัวกับคนในชุมชนครับติดตามฟังสารคดีเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียง Spirit Along the Way ไทย PBS Podcast